เป็นคนเดียวที่คุยครับแล้วก็เป็นคนสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้ไม่ทราบที่เขาคือเป็นคนที่เทคแคร์ทุกคนได้แบบดีมากๆแล้วชอบไหมชอบครับชอบมากไหมชอบมากครับชอบพี่แอฟชอบพี่แอฟนี่แหละครับก็ชอบถึงได้ยืนอยู่ตรงนี้ก็ชอบถึงได้ยืนอยู่ตรงนี้สนุกมากมากเลยค่ะแล้วก็คือจริงๆอยากไปร่วมยินดีค่ะกับผลงานล่าสุดของนนท์ค่ะแล้วก็แล้วแอฟเองก็รู้จักหลายๆคนในทีมงานด้วยก็อยากไปร่วมแสดงความยินดีค่ะน่ากลัวไหมคะน่ากลัวน่ากลัวสนุกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกแปลกใหม่ค่ะก็เลยอยากไปดูด้วยอยากเห็นว่าเอ้ยเป็นยังไงซอมบี้ในแบบฉบับของไทยเป็นยังไงแล้วปรากฏว่ามันก็มีอะไรแปลกใหม่มากกว่านั้นค่ะคอมเมนต์คนเยอะคนเยอะมันมืดฮะอะไรอะไรอะไรอะดีใจอยู่แล้วครับเพราะว่าก็พี่แอฟก็เป็นหนึ่งในคนสำคัญของผมเนาะเพราะฉะนั้นการที่ได้มีกำลังใจจากคนคนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเราขอบคุณมากมากก็ตามจริงๆเราก็มีบอกล่วงหน้าที่เขาไปแหละครับแต่ส่วนที่เขาติดงานหรือเปล่าสะดวกไหมก็เป็นสิทธิ์ที่เขาเราไม่ได้ไปบังคับอะไรนะก็ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมคือพอเรามีชวนไปแล้วอะครับสุดท้ายแล้วคือพอพี่เขามาได้เราก็ดีใจแต่ว่ามันไม่ใช่ถึงว่าโอ๊ยเซอร์ไพรส์อย่างนั้นเรียกได้อ่ะครับโยนสิเราไม่ได้เตรียมมาเรานอมรับคำที่ทุกคนพูดครับส่วนตัวแล้วอย่างที่ผมบอกเลยว่าเราอาจจะยังไม่ได้ใช้คำนั้นอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นะแต่เวลาถ้าเกิดมีคนอื่นพูดอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแล้วก็โอเคครับเราไม่ติดครับเราไม่ติดใช่ผมส่วนตัวตอนนี้ผมยังบอกว่าผมเป็นคนคุยพี่เขานะแต่ว่าเป็นคนเดียวที่คุยครับแล้วก็เป็นคนสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้ว่าผมก็ทำตามธรรมชาติของผมแต่ว่าก็คงไม่ได้โหคงไม่กล้าพูดไม่กล้าอวยว่าเราทำดีมากมายอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็ทำตามที่เราพอจะรู้พอจะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคงไม่ได้แบบบางรายละเอียดผมว่าพี่เขาอ่ะโหอีกเลเวลนึงเลยดีกว่าผมเยอะเลยครับสู้ที่กันโอ้พี่เขาเหนือกว่าเยอะเลยใช่เพราะว่าพี่เขาเป็นโดยธรรมชาติพี่เขาคือเป็นคนที่เทคแคร์ทุกคนได้แบบดีมากๆแล้วชอบไหมครับชอบครับชอบมากไหมครับชอบมากครับชอบพี่แอฟนี่แหละครับแม่ทูเขาคนแรกนี่หลงกลเขาแล้วเนี่ยน่าจะหลงยอนนะก็เขาชงมาสักขนาดนี้จะเอาไปได้เลยก็ชอบถึงได้ยืนอยู่ตรงนี้ร้อนมากเลยครับ